นี่แม่งคุยคนไม่รบกวนนกคือนกนี่มันมีสัญชาตญาณถ้าเราดูแลรักษาเขาดีไม่รบกวนมันนะไม่ไปยิงมันไม่ไปกวนมันนะมันไม่อยู่มีความสุขครับแล้วกล้วยนาผมเนี่ยถ้าไปนาสองสามวันเนี่ยกล้วยมันกินหมดไปเกลือครับมันผมไม่รบกวนนกแล้วงูผมก็ไม่รบกวนนะกบผมก็ไม่รบกวนให้มันดูแลตัวเองอยู่นะดูแลทั้งระบบเลยหนูก็ไม่มีปูก็ไม่มีหอยก็ไม่มีแมลงก็ไม่มีคือเราอย่าไปกวนมันเลยครับอันนี้กำลังคุยเรื่องระบบที่เราไปกวนแบบจนทำให้ธรรมชาติทำงานไม่ได้อันนี้แหละครับสำคัญเพราะว่าระบบวิทยาอย่างของอาจารย์นี่คือกระบวนการมันครบวงจรแต่ระบบวิทยาของท้องนาเราตอนนี้คือระบบคือว่ายังหนูนะครับคนก็ไปยิงเพื่อเอามากินกบก็ไปยิงมันเพื่อเอามากินปลาก็ไปจับเพื่อมากินนาส่วนตัวเข้ามาก็ถือว่าขโมยนี่ครับขโมยฮะมันก็มีวิธีทำไงที่แกคนขโมยที่จะไปเข้าจะมีเป็นอีกวิชาหนึ่งต่างหากเพราะว่าสิ่งที่น่ากลัวที่สุดในการไปทำนาอย่างนี้เขาเรียกว่าเพี้ยกระสอบเพี้ยกระสอบที่เป็นเพี้ยที่น่ากลัวที่สุดในโลกปลาก็ไปเป็นกระสอบผลไม้ก็ไปเป็นกระสอบนะเพราะฉะนั้นเราต้องมีวิธีครับแต่ระดับผู้ใหญ่ไม่รู้เนี่ยผมว่าไปเขาถึงมาเป็นไปครับอาจารย์ครับพื้นที่ต้องบอกตรงๆนะครับว่าเราจะไปห่วงเขาไม่ได้ครับคนจะไปส่องปลาไปแทงปลาเนี่ยนะเราไปห้ามไม่ได้เขาถึงไม่กล้าเข้ามาไงแต่ท้องที่นี่ห้ามกันไม่ได้หรอครับห้ามไม่ได้ไม่มีวิธีครับมีวิธีไม่ต้องมาถามผมหรอกว่าวิธีไหนผมมีวิธีของผมแล้วกันขโมยไม่มีครับนาผมมีก็เล็กน้อยปล่อยเขากินไปบ้างมันมีเทคนิคมีวิธีการนะไม่ต้องบอกเลยฮะท่านรู้เลยนะชุมชนของท่านผมรู้ในชุมชนของผมว่าผมมีวิธียังไงผมมีทั้งหมด 4-5 วิธีด้วยกันวิธีการป้องกันเพลี้ยกระสอบมีครับท่านก็รู้ครับในชุมชนหนึ่งนี่ท่านจะรู้เลยว่าเพี้ยกระสอบมีกี่ตัวแล้วให้เขาจับกันไปเลยแล้วเขาบอกกันไปเลยผู้ใหญ่บ้านที่นาข้างๆนาผมบอกว่าเพี้ยกระสอบทั้งหลายโปรดทราบต่อไปนี้ถ้าเข้ามาในบริเวณนี้ไม่รับรองความปลอดภัยทุกคนเจ้าของนาทุกคนมีปืนผู้ใหญ่บ้านประกาศให้ผมอย่างนี้นี่คือผมไม่อยากจะพูดแล้วเรื่องแบบนี้มันเป็นเรื่องเฉพาะชุมชนผมมีวิธีการเพี้ยกระสอบอยู่ 4-5 วิธีด้วยกันนะคุยกันส่วนตัวได้ขอคำแนะนำด้วยครับโอ้ยแมวมันเป็นเรื่องส่วนตัวมากเกินไปมันมีวิธีการเพี้ยกระสอบหลายวิธีครับหลายวิธีมากแม้กระทั่งไปนาตอนตีสองผมก็ไปเพื่อป้องกันเพี้ยกระสอบพอฝนตกปั๊บไอ้เพี้ยกระสอบมันจะมาแล้วเพี้ยกระสอบมาคอยดูปลาที่ขึ้นตามคณาทำอะไรผมก็ไปนั่งรออยู่ที่นาเพราะว่าผมก็นั่งดับไฟรอมันอยู่มันบึ้งบึ้งบึ้งแก่ฉายไฟมันเลยนะผมก็นั่งเงียบมันเดินเข้ามาเว้ยผมก็เปิดไฟวาบโอ้ยมากระเจิงเลยแล้วผมไปนาไม่เคยไปนาซ้ำเวลาเพราะถ้าไปซ้ำเวลาเพี้ยกระสอบมันรู้เวลามันจะมาจังหวะที่เราไม่ไปตอนเช้าบางทีผมก็ไปบางทีตอนกลางวันผมก็ไปบางทีตอนเย็นเสาร์อาทิตย์กับตอนเช้าตอนเย็นบ้างไม่แน่นอนเพี้ยกระสอบมันไม่ไว้ใจพวกนี้นะพวกเพี้ยกระสอบทั้งหลายเนี่ยมันไม่กล้าเผชิญหน้าคนมันไม่ใช่โจรมันแค่ขโมยนี่กลัวคนโจรไม่กลัวคนเพราะฉะนั้นอย่าไปกลัวไอ้คนที่กลัวเรามันมีเทคนิคมากมายครับท่านเป็นผู้ใหญ่ไม่ต้องมาถามผมหรอกครับแต่ว่าผู้ใหญ่ที่ข้างๆนาผมประกาศเลยครับเพี้ยกระสอบทั้งหลายต่อไปนี้ทางข้าพเจ้าไม่รับรองความปลอดภัยของท่านเพราะว่าเจ้าของนาทุกคนมีสิทธิ์ในการจะปกป้องพื้นที่ตัวเองและทุกคนมีปืนอันนี้ไม่ใช่ผมพูดนะผู้ใหญ่พูดโชคดีผมก็ได้ผู้ใหญ่อย่างนี้ก็โชคดีแต่ถ้าท่านผู้ใหญ่ถามกลับไปกลับมาครับผมคงจะย้ายนานีไปที่อื่นก็แต่พูดเล่นไอ้เด็กงานเพี้ยกระสอบนี่มันมีรายละเอียดนะรายละเอียดเยอะต้องถามส่วนตัวนะครับครับต้องมาถึงส่วนตัวครับก็เป็นเวลามามากพอสมควรนะครับที่เราได้ตอบข้อสักถามนะครับเรื่องของการทำนาโดยไม่ใช้แทบไม่ใช้อะไรเลยเนาะนายขี้ข้านครับครับก็ที่เหลือเป็นกำไรครับที่เราเป็นกำไรเนี่ไม่รู้จะมีโอกาสอีกไหมนะครับสำหรับคนบ้านเรานะครับที่จะได้ฟังนะครับในเรื่องการบรรยายคิดว่าในอนาคตนี่จะมีเทคนิคใหม่ๆมาอีกไหมครับมีเยอะครับเทคนิคผมมีเยอะแต่ไม่อยากพูดมากพูดแค่นี้คนก็แยงแล้วแค่นี้มันก็จะเต็มซิมละนะครับแค่นี้ก็จะเต็มซิมสมองนะครับก็ขอเสียงปรบมือให้กับท่าน
ดร.แสวงนะครับครับครับ